สวัสดีพี่น้องแพทย์บุคลากรทางการแพทย์และพี่น้องประชาชนที่รักทุกคนเนื่องในโอกาสวันแพทย์วันที่27พฤศจิกายน2564ผมขอส่งความรักและความปรารถนาดีมายังพี่น้องแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศทุกคนและขอขอบคุณที่เป็นกำลังสำคัญในการดูแลสุขภาพคนไทยและพัฒนาระบบสาธารณสุขไทยให้เจริญก้าวหน้าตลอดมารัฐบาลมีความห่วงใยและให้ความสำคัญกับสุขภาพและสาธารณสุขของพี่น้องประชาชนเป็นอันดับแรกเสมอมาโดยมีนโยบายในการวางรากฐานระบบหลักประกันสุขภาพสนับสนุนการจัดการสุขภาพในระดับภูมิภาคและการกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่นและครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนทุกระดับเข้าถึงการรักษาและบริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพได้อย่างเท่าเทียมนอกจากนี้รัฐบาลได้มุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขให้บุคลากรมีความสามารถและมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยทัดเทียมนานาประเทศเพื่อสนับสนุนและสร้างโอกาสให้ประเทศไทยสามารถเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสาธารณสุขในระดับภูมิภาคและระดับโลกในภายภาคหน้าปัจจุบันประเทศไทยมีระบบการแพทย์และสาธารณสุขที่เข้มแข็งมีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถเป็นเลิศและเป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์ระดับสากลสร้างความไว้วางใจให้แก่ชาวต่างชาตินานาประเทศในการเดินทางเข้ารับบริการทางการแพทย์ในประเทศไทยสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศและเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์นับเป็นวิชาชีพที่มีหน้าที่สำคัญในการรักษาชีวิตให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยและหายจากการเจ็บไข้อีกทั้งยังมีบทบาทในการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและระบบสาธารณสุขไทยให้ก้าวหน้านับเป็นวิชาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีคุณค่าเป็นที่น่ายกย่องและน่าภาคภูมิใจเป็นที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลา2ปีส่งผลให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างหนักเพื่อปกป้องดูแลและรักษาชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกคนให้ปลอดภัยอีกทั้งยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการติดเชื้อแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จึงเป็นเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละอดทนและอุทิศตนต่อสังคมและส่วนรวมเป็นอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาจนทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดทุเลาลงในปัจจุบันประชาชนสามารถกลับมาประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตอย่างปกติได้อีกครั้งผมขอชื่นชมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจในการปกป้องพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังเสมอมาขอส่งกำลังใจและขอขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนอีกครั้งในโอกาสวันแพทย์ปีนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลอีกทั้งพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์พร้อมทั้งครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งและสำเร็จผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเพื่อร่วมกันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและระบบสาธารณสุขไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงสืบไปขอบคุณครับ